เป็นยุคที่น้ำมันแพงนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วให้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะฮะอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตนะครับอาการของพ่อผมนะครับคือพ่อผมนะตอนที่2-3 วันที่แล้วนะที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกกังวลเหมือนกันครับเพราะว่าพ่อผมเข้าผ่าตัดต่อมลูกหมากโตฮะแต่วันนี้ก็ดีขึ้นครับวันนี้หมอได้ให้อนุญาตออกมาจากโรงพยาบาลนะครับก็ดีขึ้นช่วงก่อนที่จะผ่าตัดก็รู้สึกกังวลเป็นห่วงครับโพสต์ไปก็มีคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์นะว่าเป็นกำลังใจให้นะครับก็ให้สู้ให้หายไวๆนะครับก็รู้สึกแบบทั้งที่เราไม่ได้เป็นพี่น้องกันเนาะแต่ว่าเป็น FC ที่น่ารักแล้วก็ให้กำลังใจมาวันนี้พ่อผมก็ได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับวันนี้นะตอนรู้สึกดีฮะรู้สึกหายกังวลไปครับรู้สึกหายกังวลไปตอนนี้ก็รอการพักฟื้นอยู่นะครับพ่อวันนี้ก็มีไข้หน่อยนะแต่ก็ผ่าตัดช่วงนั้นก็กลัวอะไรครับผมกลัวกังวลอย่างเดียวกลัวติดเชื้อนะครับกลัวติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแต่ก็ผ่านมาได้ดีนะครับวันนี้นะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็ไม่มีเวลาทำคลิปวันนี้ก็เอารถคันนี้มาด้วยนะครับเอารถ Honda City คันนี้มาด้วยครับปี2013คันนี้นะครับCNG โรงงานนะฮะทุกคนครับพ่อผมก็บอกว่าซื้อรถมาได้สวยมากนะครับซื้อรถมาได้สวยมากเพราะว่าพ่อผมชอบคันนี้มากแกบอกว่าไม่ต้องซื้อรถป้ายแดงหรอกซื้อแค่มือ2อย่างนี้นะครับใช่มั้ยพ่อมือ2นี่ก็สุดยอดแล้วเนาะไม่ต้องซื้อใหม่ละซื้อป้ายแดงเท่าไหร่ซื้อป้ายแดงเป็ด 800,000-900,000 นะซื้อมือ2เนี่ยราคาไม่เท่าไหร่มันหายไป 3-4 แสนนะแต่วันนี้ทุกคนครับวันนี้ไหนๆพ่อผมหายแล้วผมก็หายกังวลและสบายใจแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวคันนี้ให้ทุกคนได้ชมนะครับยังไงผมก็จะดูแลพ่อเนาะรักพ่อที่สุดนะพ่อนะเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวก่อนนะพ่อนะนี่นะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวคันนี้นะฮะ Honda City ปี2013คันนี้นะฮะนี่ตัวนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่ายุคนี้นะฮะเป็นยุคที่น้ำมันแพงนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ได้เพราะว่ารถคันนี้ติดแก๊สมาจากโรงงานครับ CNG โรงงานเลยครับไม่ได้มาติดเองติดมาจากโรงงานเพราะรุ่นของเขาเลยครับคันนี้ที่ผมรีวิวไปนะฮะก็อยู่ผมรีวิวไปอยู่ที่ 265,000 บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงนะฮะถ้าเกิดว่าปกตินะฮะถ้าเกิดว่าตามเต็นท์ตามโชว์รูมอย่างที่ผมบอกนะฮะคันนี้ถ้าเกิดว่าจัดไฟแนนซ์นะฮะเขาขายอยู่ 350,000 นะถูกที่สุดนะฮะ 330,000 320,000 เนี่ยยังไงก็ต้องโดน 300,000 ขึ้นนะครับวันนี้ทุกคนครับคันนี้นะฮะคุ้มสุดคุ้มครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะขยับรถนิดหนึ่งนะฮะไปตรงนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวได้เปิดให้ทุกคนได้ชมนะครับเล่มนะฮะทุกคนครับเล่มเอกสารนะฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะทุกคนครับนี่รถมีริ้วรอยนะฮะแต่ว่าเจ้าของเขานะฮะเจ้าของเขาได้ทำประกันมานะฮะแล้วได้เคลมประกันมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาไปเคลมประกันก็ได้นะมีใบเคลมประกันมาด้วยนะฮะเนี่ยเล่มสวยครับชุดโอนครบนะฮะนี่ฮะอันนี้คือน่าจะเป็นประกันครับเดี๋ยวผมหาให้อีกทีนะครับเดี๋ยวขอขยับรถนิดนึงนะครับขยับไปข้างหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ารถคันนี้เดิมไหมแต่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เดิมนะครับเดิมสวยนะครับนี่ครับรถคันนี้ไปรับพ่อมาจากโรงพยาบาลนะครับก็วันนี้ก็เอาคันนี้มารีวิวเลยเพราะว่าไม่มีโอกาสได้รีวิวไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วครับเลยเอาคันนี้ไหนๆว่างแล้วก็เอาคันนี้มารีวิวตรงนี้เลยครับรู้สึกสบายใจขึ้นครับคุณพ่อผมหายแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเปิดหน้าให้ดูเลยครับนี่ครับคือสภาพคือยังไม่ได้ล้างนะคือเอามาจากเจ้าของตั้งแต่มาจากเจ้าของวันนั้นอ่ะคือผมก็ยังไม่ได้ล้างเลยครับนี่มาดูนี่ครับคันนี้นะฮะฝากระโปรงครับฝากระโปรงมีขยับนะฮะเห็นไหมครับฝากระโปรงมีน็อตขยับนะครับ
แล้วสังเกตว่าทำไมขยับทำไมฮะสังเกตตรงซูมเลยรถชนมาป่ะสังเกตมองไปที่ข้างในเลยฮะนี่ซูมนะครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมฮะมีรอยเม็ดอาร์ตแต่ว่าแก้มฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่แก้มฝั่งนี้น็อตไม่มีขยับนะฮะมาดูคานก่อนนี่น็อตไม่มีขยับนะฮะนี่คานหน้านี่ฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับนี่มาดูแก้มฝั่งนี้ก่อนแก้มฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับแก้มฝั่งนี้น็อตก็ไม่มีขยับนะแต่ว่ามันจะมีสีรอยด่างๆนิดนึงครับนี่นี่ฮะนี่ได้แก้มเดิมนะได้ซุ้มเดิมนี่นะฮะนะฮะซุ้มเดิมนะครับเดี๋ยวดูฝากระโปรงก่อนฮะว่าฝากระโปรงทําไมน็อตถึงขยับนะครับดูก่อนครับฝากระโปรงได้เดิมนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะมอกอยู่ครบฮะรถคันนี้เคยเก็บสีฝากระโปรงมานะครับนี่ดูห้องเครื่องก่อนดูห้องเครื่องก่อนนะครับห้องเครื่องก็คือยังไม่ได้ล้างนะก็จะมีเลขเครื่องตัวนี้ฮะซิตี้นะฮะจะมีเลขเครื่องตัวนี้คือชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่เลขเครื่องตรงนะฮะชัดเจนนะครับนี่คือระบบของแก๊สของเขานะฮะนี่ฮะติดแก๊สมาเห็นครับนี่เดี๋ยวสตาร์ทก่อนไหมสตาร์ทก่อนดีกว่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับนี่ฟังเสียงเครื่องก่อนฟังเสียงเครื่องก่อนนี่เห็นไหมครับเสียงยังนิ่มๆอยู่เลยครับนี่ฮะเสียงยังนิ่มๆอยู่เลยครับน้ำมันไม่มีเยิ้มนะฮะน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับถือว่าโอเคนะฮะเห็นไหมครับนี่ที่ผมตัดสินใจซื้อคันนี้มาเพราะอะไรป่ะเพราะว่าจะเอาไว้ใช้เองด้วยครับขับไปขายไปนะฮะเพราะว่ารถคันนี้ประหยัดนะครับก็คือเวลาไปส่งลูกมันประหยัดเราจะใช้2ระบบใช้แก๊สกับน้ำมันนะครับถ้าเป็นแก๊สนะฮะอยู่ที่13บาทกว่าๆนะครับถ้าเป็นเบนซินนะครับเป็นพวก9โซฮอลน่ะเกือบ50บาทนะฮะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างๆฮะดูบอดี้ของเขาถ้าว่ารถคันนี้เดิมไหมนี่คันนี้นะฮะไม่ใช่สีดำนะฮะจะออกเป็นสีน้ำตาลนะฮะดูถ้าดูอย่างนี้ฮะดูเหมือนสีดำนะแต่สีเขาจะออกน้ำตาลนะครับเหมือนมันคล้ายๆมังคุดนะฮะดำออกมังคุดนะฮะเปลือกมังคุดนะครับนี่มาดูนี่เลยครับนี่ผมดึงให้เห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบเลยนะครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตสวยนะฮะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตสวยนะฮะเห็นไหมครับอันนี้ได้เดิมนะครับสติ๊กเกอร์เห็นไหมครับสติ๊กเกอร์นี่ฮะเห็นไหมครับนี่ยังมีอยู่นะครับเห็นไหมครับเส้นของเขาสวยนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับมาดูประตูก่อนประตูฝั่งนี้นะฮะจับดูเลยครับเห็นไหมครับนี่จับดูเลยฮะเห็นไหมครับประตูฝั่งนี้ได้เดิมนะนะได้เดิมฮะเดิมหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับแผงประตูนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะฮะน้ำแดงโซดาร้อนๆนี้ก็ชื่นใจนะครับมาดูฝั่งนี้ต่อเลยฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตฝั่งนี้อยู่เดิมนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่เม็ดอาร์ตสวยนะนี่ดึงดูเลยครับนี่คือสีตรงนี้ฮะที่มันหายไปเนี่ยคือเป็นของเดิมของเข้าโรงงานเลยครับนี่สีแต้มโรงงานยังอยู่นะฮะทุกคนครับนี่โอเคฮะฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับทุกคนครับฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะมาดูประตูฝั่งนี้ก่อนครับประตูฝั่งนี้นะฮะประตูฝั่งนี้จับดูก่อนครับนี่ประตูฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะฮะนิ่มๆนะฮะจับดูนะครับถ้าเกิดว่ารถมันโดนมานะครับถ้าเกิดรถโดนมาเนี่ยมันจะแข็งๆนะฮะจะแข็งๆฝั่งนี้ก็ได้เดิมครับยางของเขานะฮะยางของเขาเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับจริงๆตัวนี้มันเป็นตัว S นะครับคือตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยรอกระทะนะฮะแต่นี้ครับคันนี้เจ้าของเขาเปลี่ยนล้อมานะครับก็ถือว่าได้สภาพยางใหม่นะครับเป็นรถบ้านจริงๆฮะเขาที่เขาขายเพราะว่าลูกสาวเขาไปเมืองนอกนะเขาไม่ได้ใช้เขาก็เลยขายออกเขามีอยู่2คันครับถ้าเกิดว่าใครได้ไปเนี่ยผมว่าคันนี้คุ้มเลยนะคุ้มจริงครับคุ้มจริงแล้วราคานะฮะราคาที่ผมให้นะครับราคาที่ผมตัดให้นะฮะค่อนข้างจะถูกนะครับค่อนข้างจะถูกกว่าตลาดนะครับนี่นะฮะมาดูข้างหลังก่อนครับข้างหลังนี้นะฮะเห็นไหมครับสังเกตเลยครับน็อตไม่มีขยับนะฮะถ้าเกิดว่าน็อตไม่มีขยับแสดงว่ารถไม่เคยเก็บสีมานะครับแล้วรถไม่เคยโดนชนมานี่
ถ้าอยากให้มั่นใจก็จับดูได้ครับนี่จับดูครับจับดูได้เลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับได้เดิมนะครับเห็นไหมครับแล้วน็อตนะครับฝั่งนี้เหมือนกันน็อตฝั่งนี้ไม่มีขยับฮะอ่ะมาดูท้ายก่อนท้ายของเขานะฮะสังเกตเลยครับนี่มาดูนี่ก่อนครับสังเกตตรงนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะนี่มันมีตรงกลมเนี้ยวงกลมเนี้ยเห็นไหมนี่จะได้เดิมนะนี่ฮะถ้าเกิดรถโดนชนมายังไงตรงนี้ก็ต้องยุบไปนะครับยังไงก็ตรงนี้ก็ต้องเคาะแล้วเก็บสีใหม่แล้วมาดูฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ว่าเหมือนกันไหมนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาให้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่เดิมนะครับดูข้างบนไม่พอฮะเดี๋ยวผมก้มดูข้างล่างให้นะครับเนี่ยคือเจ้าของเขาคือยังไม่ได้เก็บเลยนะกุญแจนะครับกุญแจแม่แรงนะครับกุญแจนะครับมีนะครับแต่ว่าแม่แรงยังไม่เห็นครับเดี๋ยวนี่ยางอะไหล่ครับยางอะไหล่อยู่ครบนะฮะตรงนี้นะฮะทุกคนครับตรงนี้คือมันเป็นกาวโรงงานนะเห็นไหมครับแม่แรงอยู่ครบนะนี่คือแม่แรงนะครับนี่ตอนนี้ได้เดิมนะเห็นไหมครับนี่เดิมนะเดิมครับนี่อ่ะข้างหลังก็ได้เดิมนะครับทุกคนครับซิตี้2013นะครับนี้ฮะไฟท้ายจะเป็น2ขีดนะเป็น08 09 10 11นะฮะ12เปลี่ยนไฟท้ายแล้วครับจะเป็น2ขีดแบบนี้นะฮะไฟท้ายคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าไม่ต้องเก็บงานเพราะว่าไฟท้ายสวยอยู่นะครับนี่ CNG โรงงานนะครับลืมบอกไปครับตำหนิของรถคันนี้ก็มีตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะฮะจะมีรอยขูดนิดนึงนะครับนี่แต่ยางใหม่นะครับมาดูฝั่งนี้ต่อเลยฝั่งนี้ก็ถือว่าไม่ต้องเก็บงานนะทุกคนครับไม่ต้องเก็บงานนะสวยนะครับหลังคานะครับสีเต็มนะครับฟิล์มนะครับฟิล์มก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะจะมีตรงนู้นนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับแต่ก็คือสามารถใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่ยางสวยนะเห็นไหมฝั่งนี้ก็ยางสวยนะนี่ฮะมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับเม็ดอาร์ตฝั่งนี้นะครับเม็ดอาร์ตฝั่งนี้อยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับดึงดูได้เลยครับนี่เห็นไหมฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งนี้สีมันหายไปนะฮะสังเกตเลยถ้าเกิดสีมันหายไปแสดงว่าเขาพ่นมาใหม่นะครับเขาเอาไปเก็บงานมาแล้วก็พ่นใหม่นะครับแต่ก็ต้องดูว่าพ่นเพราะอะไรครับพ่นเพราะว่าเก็บสีหรือว่าพ่นเพราะว่ามีการเคาะใหม่อะฮะหรือว่ารถโดนชนมานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูประตูให้ฝั่งนี้นะครับประตูฝั่งนี้นะฮะนี่คือมองอย่างนี้ดูรู้เลยครับรถเดิมไม่เดิมคือถ้าจะไม่ต้องจับนะครับซื้อง่ายดูง่ายครับถ้าเกิดเราซื้อง่ายเราก็ขายง่ายครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อยากนะฮะผมบอกเลยแล้วว่าอะไรป่ะเจ้าของเขาจะไม่ขายให้ถ้าเกิดเราไปตําหนิเขามากไปดุเขามากไปอะไรเขามากเจ้าของเขาไม่ขายแน่นอนนะครับผมมาซื้อรถมาเยอะนะครับผมรู้ครับนี่แผงประตูเขายังสวยนะเห็นไหมครับแผงประตูเขาสวยมากนะครับนี่นี่คันนี้ก็เอาไปรับพ่อมานะของยังอยู่เต็มนะครับจะลกนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมาเอานะครับผมจะล้างให้เรียบเลยครับล้างห้องเครื่องให้ด้วยนะครับนี่ดูเพจกันครับเห็นไหมครับเพจนะฮะเห็นไหมครับนี่เพจนะฮะเห็นไหมครับเพจไม่เคยแกะนะน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่ดึงดูครับนี่ดึงดูเลยฮะเห็นไหมครับชัดเจนฮะทุกคนครับชัดเจนฮะเวลาขายของฮะชัดเจนฮะเห็นครับถ้ารถว่าโดนนะครับถ้ารถโดนนะฮะผมก็บอกว่าโดนฮะไม่มีหมกเม็ดนะฮะคือผมขายของถ้าเกิดว่าผมสบายใจนะฮะผมจะรู้สึกดีมากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมมานั่งโกหกนะฮะผมขายของแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่สบายใจนะฮะบอกให้หมดดีกว่าครับสบายใจคุณรับได้คุณเอาไปนะฮะถ้าเกิดว่าคุณรับไม่ได้เดี๋ยวรอคันใหม่ครับมีอีกเยอะครับซื้อทุกวันนะฮะทุกคนครับอ่ะมาดูประตูฝั่งนี้ให้นี่ฮะหลักฐานครับที่ว่าผมทำไมผมถึงกล้าคอนเฟิร์มรถคันนี้ว่ารถขับดีครับช่วงล่างดีแน่นอนเนี่ยขนมปังนะฮะคือลูกสาวผมกินนะฮะแล้วเขาวางไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่อ่ะมาดูประตูฝั่งนี้กันประตูฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่ได้เดิมนะได้เดิมนะและแผงประตูฝั่งนี้ก็ถือว่ายังเป๊ะอยู่นะฮะถือว่าโอเคครับถ้าเกิดว่าใครได้ไปเนี่ยฮะคุ้มเลยเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยเห็นไหมฝั่งนี้แก้มเกิมนะฮะแก้มฝั่งนี้น็อตไม่มีขยับเลยเห็นไหมนี่ดูภายในก่อนภายในนะฮะเห็นไหมครับภายในฮะคอนโซลหน้านะครับเห็นไหมครับ
คอนโซลหน้าถือว่ายังสวยนะพวงมาลัยนะฮะเห็นไหมครับยังสวยอยู่นะฮะเบาะนะฮะเห็นไหมครับนี่เบาะเขาทำมาใหม่นะฮะตัวนี้นะฮะนี่เบาะถือว่าทำมาได้สวยนะเห็นไหมครับนี่อ่ะดูข้างหลังก่อนดูเบาะข้างหลังก่อนนะครับเห็นไหมครับสวยฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยนะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ภายในสะอาดฮะคันนี้ผมบอกเลยว่ารถบ้านจริงๆฮะดูเพดานก่อนนิดนึงเพดานครับเพดานสวยนะครับนี่นะฮะถ้าเกิดว่าใครได้ไปนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะฮะอันนี้เป็นเล่มนะครับอันนี้บินค่ารักษาพยาบาลครับของพ่อนะครับก็หมดไปหลายแสนครับแต่ไม่เป็นไรครับขอให้พ่อหายสุขภาพแข็งแรงดีก็ถือว่าผมดีใจแล้วครับนั่งทุกตั้ง 2-3 วันครับนั่งเป็นทุกนะฮะตาไฟตรงนี้นะฮะตาไฟตรงนี้ก็จะมีรอยนี่นะครับน่าจะเป็นลิกเกอร์แลกเกอร์นะฮะก็ท้ายดีนะฮะเอาไปขัดนิดนึงนะครับวันนี้ผมขายตามสภาพเลยนะฮะทุกคนครับขายตามสภาพเลยนะฮะจะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะฮะนี่เจ้าของเขาเอาใบเคลมให้ผมแล้วถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาไปก็สามารถที่จะเอาไปเคลมประกันได้นะครับไปตามสีคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรนะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูไมค์ดีกว่าครับไมค์นะฮะนี่ไมค์คันนี้นะฮะเป็นไมค์แท้นะฮะเพราะว่าคันนี้ผมเป็นคนไปซื้อจากเจ้าของเองนะนะฮะไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่ 188,802 นะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมเช็คพวงมาลัยให้แหลกนะครับแหลกพวงมาลัยนะถือว่าโอเคนะทุกคนครับถือว่าโอเคไม่มีเสียงดังนะที่สำคัญคันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเจ้าของเขาได้ทำออปชันมานะครับคือไปเปลี่ยนมาเป็นแบบไปใส่ฟังก์ชันนะครับปุ่มคอนโทรลปรับวิทยุนะฮะเห็นไหมครับปรับวิทยุนะฮะเห็นไหมครับนี่สามารถที่จะปรับวิทยุได้แอร์เย็นนะฮะเห็นไหมครับทุกคนครับแอร์เย็นนะฮะนี่ปุ่มปรับแอร์ตัวนี้ฮะเร่งแอร์นะครับเห็นไหมเย็นนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะไปลองขับนิดหนึ่งไหมเดี๋ยวไปลองทำนิดหนึ่งป่ะระบบไฟเลี้ยวนะระบบไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกตินะฮะทุกคนครับนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่คือแบบว่ารถใช้งานได้ปกตินะฮะทุกคนครับที่ปัดน้ำฝนนะฮะปกติเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ก่อนอื่นฮะอย่าลืมครับเวลาขับรถฮะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะทุกคนครับเสียไปก่อนนะฮะแต่ว่าวันนี้ฮะจะลองในหมู่บ้านนะครับก็ถือว่าปลอดภัยถ้าไม่มีรถนะฮะช่วงล่างดีฮะช่วงล่างนิ่มนะครับระบบของเขาจะ2ระบบนะฮะทุกคนครับจะ2ระบบนะแต่วันนี้นะฮะผมไม่ได้ลองแก๊สนะผมลองขับมาแล้วครับก็คือว่าปกติเลยก็คือแก๊สทำงานได้ปกติฮะใช้ได้ครับแต่วันนี้แก๊สหมดนะฮะผมก็เลยใช้เป็นน้ำมันนะฮะน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้ววันนี้ก็คือลองในหมู่บ้านก่อนนะครับนี่ขับดีนะฮะทุกคนครับขับดีฮะนี่ไฟเลี้ยวสายขวาปกติเลยนะทุกคนครับช่วงล่างดีนะฮะทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรถนะฮะที่ผมรีวิวฮะมาดูรถได้ที่พัทยาฮะทุกคนครับรถผมจะจอดอยู่ที่พัทยาฮะแต่ว่ารถผมไม่เยอะนะฮะเพราะว่าผมซื้อมาขายไปนะครับแต่คันนี้ผมตั้งใจเลยว่าน้ำมันมันแพงอย่างนี้นะฮะใครอยากได้ก็แบ่งกันไปได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกค้านะผมบอกเลยว่าคันนี้สามารถที่จะขายได้ถึง 300,200 นะแต่วันนี้ทุกคนครับวันนี้เราแบ่งกันไปนะครับแบ่งกันทำมากินฮะแต่ว่าวันนี้คันนี้ผมไม่ได้ตัดให้กับพ่อค้านะคันนี้ผมอยากให้ลูกค้าเอาไปใช้นะฮะคันนี้ผมขายอยู่ที่ 265,000 บาทครับทุกคนครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะก็ทักทายมาเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะแล้วก็มาดูรถที่พัทยาได้มาลองขับก่อนครับมาดูตัวจริงก่อนครับว่าตัวจริงกับที่รีวิวมันเหมือนกันไหมครับนะฮะภาษีใกล้ขาดแล้วนะครับภาษีเหลืออีก1เดือนใช่ป่ะใกล้ขาดแล้วก็เดี๋ยวผมต่อให้อ่ะผมต่อให้เหลือนิดหน่อยช่างมันผมต่อให้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ให้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่พ่อหายนะครับแต่ก็รอพักฟื้นนิดหนึ่งเมื่อกี้แกเดินละเดินเมื่อกี้เดินลองเดินละเดินเหมือนแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะฮะทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนครับขับดีนะคันนี้นะ